สวัสดีครับคุณยายจ๋าธรรมะสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับได้ยินเสียงคุณยายไหมคะได้ยินชัดเจนเลยชัดเจนมากเลยครับค่ะสวัสดีธรรมะสวัสดีนะคะคุณหมอปองธรรมะสวัสดีค่ะพ่อเอกก็นั่งฟังยิ้มยิ้มวันนี้ฟังลมเย็นสบายมากที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะก็อยากจะให้กำลังใจพี่น้องเราที่กำลังอยู่ในคลับเฮาส์ที่รู้ว่าเรามีต้องบอกว่ามีจิตวิญญาณร่วมกันในการที่จะเผชิญกับความจริงซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้นะคะในโลกปัจจุบันเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าตัวเองเป็นไหมป่วยไหมไอ้ความสงสัยนี่ก็อาจจะเป็นความเจ็บป่วยทางจิตวิญญาณไปแล้วแต่ถ้าเราบอกว่าเราตั้งใจเลยตั้งใจมั่นไม่ว่าจะเป็นอะไรเราก็จะไม่รู้สึกสะทกสะท้านหรือหวาดกลัวอยู่ด้วยการเราก็จะเห็นว่าร่างกายก็มีหน้าที่ต้องพักผ่อนต้องดูแลอาหารการกินใช่ไหมคะคุณหมอก็จะรู้เรื่องเหล่านี้ดีแต่เรื่องจิตใจเนี่ยคือความไม่กลัวเนี่ยมันเหมือนเราดับอวิชชาไปเลยเราจะไม่ทุกข์ทางใจเราจะไม่ป่วยทางใจเพราะฉะนั้นโดยหลักการจริงๆคุณยายว่าวิตามินของร่างกายอันนี้ก็ต้องอาศัยทั้งหมดที่มันเป็นธรรมชาติข้างนอกแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องวิตามินหรือว่าวัคซีนที่จะป้องกันเราได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นสตินะคะที่จะช่วยให้เรามีลมหายใจแห่งสติเนี่ยที่จะป้องกันหรือว่าโปรเทคจิตของเราให้มันสามารถยังมีความเติบโตเป็นการเจริญให้มากทำให้มากในเรื่องของสติดีท่าเดียวไม่มีเร็วเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยหรือไม่เจ็บป่วยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมากกว่าโควิดคืออวิชชานี่เองค่ะครับโอ้โหเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับคุณยายครับครับอวิชชานี่น่ากลัวนะครับครับความไม่รู้นะครับคุณยายครับผมก็คุณยายก็ทุกเซสชันเลยคุณยายก็เตือนของเราว่าสเต็ปแรกก็คือเรื่องสติก็จะเป็นชื่อหัวข้อเราด้วยว่า strong อย่างมีสติครับขอถามคุณหมอปองนิดนึงไหนๆเราได้คุณหมอมาคุยกับเราแล้วเนี่ยในเรื่องของการรับมือกับโรคระบาดเนี่ยถ้าพูดในมุมของคุณหมอครับอะไรที่คุณหมออยากจะฝากเอาไว้อะไรคือสติที่คุณหมอมองว่าคนที่ฟังเนี่ยหรือว่าถ้าเราไปขยายเรื่องของ Clubhouse เนี่ยให้กับทางด้าน Facebook ให้กับ YouTube เนี่ยคุณหมออยากจะฝากอะไรไว้อยากจะให้มีเริ่มจุดแรกของเรื่องของสติในการรักษาตัวในเรื่องไหนบ้างครับคุณหมอครับผมได้เกริ่นว่าด้วยหลักของการเข้าใจธรรมะหรือธรรมชาติเนี่ยเราก็สามารถที่จะเห็นการเปรียบเทียบเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเป็นเรื่องของอารมณ์ด้านมืดแล้วก็อารมณ์ด้านสว่างผมคิดว่าสิ่งที่คุณยายได้เป็นเตือนเราอยู่เรื่อยๆของสติเนี่ยมันเป็นฝ่ายสว่างนะครับเป็นเรื่องของปัญญาในขณะเดียวกันความกลัวเนี่ยมันเป็นความเรื่องของความเย็นความมืดนะครับสังเกตว่าตอนที่เรามีความมีสติแล้วเรามีเมตตาด้วยนะครับมันจะทำให้ระบบร่างกายของเรามีความอบอุ่นเพิ่มขึ้นซึ่งตรงแค่ตรงเนี้ยผมก็พบว่าเมื่อเราไปอ่านลึกๆในเชิงของงานวิจัยเนี่ยมันทำให้หนึ่งฮอร์โมนของความสุขเนี่ยมันก็จะเข้ามาเสริมภูมิต้านทานของเราในขณะเดียวกันความรักความเมตตาแล้วก็การที่เรามีความสว่างไสวทางสติปัญญาเนี่ยมันช่วยลดความเครียดครับและฮอร์โมนความเครียดที่ลดลงเนี่ยมันก็จะมีส่วนช่วยเราในหลายๆประเด็นที่ทำให้เราภูมิต้านทานดีขึ้นนะครับครับอันนี้อาจจะเป็นมุมมองที่ผมคิดว่าสติเนี่ยอาจจะถูกอธิบายในเชิงของแสงสว่างที่จะเข้ามาช่วยให้เราก้าวข้ามผ่านปัญหาได้ครับครับก็คืออย่างที่เมื่อกี้คุณยายพูดเลยเนาะอวิชชาก็คือความมืดนะครับความไม่รู้ของคนยังไม่ติดเลยนะครับแต่ก็หลายคนเนี่ยพอบอกว่าตอนนี้พอดีผมอยู่ชะอำนะครับหลายคนบอกว่าจะมาชะอำโอ้เขาตื่นเต้นมากเลยบอกว่าโอ้โหชะอำนี่ตอนนี้ค่อนข้างแย่แล้วเหมือนกันนะอัตราติดค่อนข้างเยอะมากมายเนี่ยนะครับคุณยายก็เตือนสติเราทุกวันเลยทุกครั้งที่ได้คุยกับคุณยายว่าการวางใจเป็นเรื่องสำคัญคุณยายมีสิ่งแย่ที่สองยังไงบ้างครับในวันซึ่งคุณน่าสภาพเพิ่มครับคุณยายตอนนี้ถ้าใครพูดถึงจังหวัดเพชรบุรี
ก็ไม่มากันแล้วล่ะค่ะเพราะตอนนี้เราเข้าใจดีมากเราเป็นจังหวัดที่สองนะคะที่มีโควิดคนติดมากรองจากกรุงเทพมหานครแต่คุณยายยังอยู่เป็นปกตินะคะก็ต้องบอกว่าหุบเขาโพธิสัตว์ยังมีความเป็นปกติมากในเรื่องของการฝึกกายใจของเราให้แข็งแรงเอาเรื่องคนดีมาเยี่ยมเยือนก็น้อยลงอยู่แล้วนะคะการทำงานในสมาชิกในครอบครัวของเราซึ่งก็เกือบร้อยชีวิตเนี่ยก็แข็งแรงดีทุกคนนะคะเป็นความแข็งแรงตั้งแต่เรามองว่าถ้าสมมตินะคะมันเกิดอะไรขึ้นมากกว่านี้หุบเขาโพธิสัตว์สามารถมีอาหารพอเพียงเพราะเราปลูกได้เราปรุงเป็นเราแปลงและเราก็ปั่นเราแบ่งปันได้เพราะฉะนั้นเอาเรื่องความรอดทางเรื่องร่างกายของเราก็ดูทุกคนจะแข็งแรงตั้งแต่การฝึกทำปุ๋ยเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็รู้สึกว่าเราจะไม่อดอยากนั่นหมายถึงว่าคนที่จะรอดได้ต้องขยันขยันเนี่ยเป็นเรื่องแรกของคนที่กำลังเผชิญกับโควิดพอขยันมันก็ออกกำลังกายมันก็เอ็กซ์ไซส์มันก็ทำมาหากินนะคะไม่ใช่ทำมาค้าขายตอนเนี้ยทำมาหากินเพราะค้าขายก็ไม่มีใครซื้อกลัวกันหมดแล้วใช่ไหมคะทีนี้พอเรื่องจิตเนี่ยก็จะเห็นชัดมากคือเนื่องจากว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราปลูกป่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็มีออกซิเจนเราก็มีโอโซนเรามีน้ำฤดูฝนมันก็มีน้ำที่ทำให้ต้นไม้ของเราเขียวคืมและที่สำคัญคือเราได้ออกซิเจนจากสิ่งที่เราได้สร้างมาเพราะฉะนั้นเราจึงมั่นใจว่าการได้ออกกำลังปอดของเราคือหายใจอย่างมีสติออกกำลังปอดเลยเอ็กซ์ไซส์ขยับแขนขยับมือขยับเท้ากับกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายจิตอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยแล้วที่นี่แดดร้อนเรารู้วิธีการรับวิตามินดีตั้งแต่เช้าจนถึง10 โมงเช้าเราก็ร่าเริงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่เสถียรมีเป็นปกติเลยคือ ตี 4สัญญาณระฆังแห่งสติดังเสียงนกนะคะพระอาทิตย์เริ่มขึ้น ตี 5สัก ตี 5:30เนี่ยพระอาทิตย์สวยพระอาทิตย์ขึ้นสวยทุกวันตอนนี้พระอาทิตย์ตกสวยทุกวันนะคะแสงอันเนี้ยมันมีการเร้ากุศลเราพอ ตี 5ได้ยินเสียงสวดมนต์ความกับการภาวนากับการรดน้ำการให้อาหารชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องมนุษย์สรรพสัตว์พืชและก็แร่ธาตุทั้งหลายคุณยายว่าถ้าใครมีสิ่งแวดล้อมอย่างที่คุณยายเป็นเขาก็ไม่กลัวหรอกเพราะว่าไอ้เขาที่พูดว่าคนติดกันมากในเพชรบุรีเนี่ยมันก็มาตามคนชุมชนแออัดคนในโรงงานซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ตรงนั้นน่ะเป็นที่ดูแลคนของเขาไปก็ไม่ได้ออกมาข้างนอกแต่เราไม่ประมาทค่ะเรายังใส่แมสเรายังมีอาหารสูบล้างมือบ่อยๆเราทำทุกอย่างเท่าที่เราจะรักษาความปลอดภัยของชีวิตเราสตรองมากเพราะว่าเรามีสติในทุกช่วงเวลาของชีวิตแล้วฤดูกาลมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเบิกบานได้เราอยู่กับฤดูกาลได้อย่างไม่รู้สึกผิดหวังเพราะเราไม่ได้คาดหวังเราลงทุนเราเป็นนักลงทุนแล้วก็ลงทุนอยู่ในพฤติกรรมของเราแม้ว่าอันนี้ค่ะก็จะแชร์ให้กับคนทางบ้านซึ่งอาจจะแบบหดหู่ห่อเหี่ยววนคิดซ้ำๆมันก็จะเริ่มซึมแล้วมันก็จะเศร้าอันนี้แหละอันตรายคือหลังจากโควิดแล้วเนี่ยเราจะต้องช่วยกันเยียวยาจิตใจของผู้คนเนี่ยนะคะไม่ใช่คนที่ติดโควิดนะคะคนที่ติดใจในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยค่ะที่ซึมเศร้าอีกเยอะทีเดียวค่ะครับผมเรื่องเนี้ยคุณยายพูดมาโดยตลอดเลยแล้วคุณยายก็ทำให้เราดูนะครับว่าคุณยายอยากทำให้ทางด้านเสถียร2เนี่ยเป็นล้มลดหลบภัยนะแล้วก็เป็น
ที่เทียบก็แปลงแล้วก็ปันคนอื่นได้จริงๆแล้วก็ผมอย่างที่คุยคุณยายหลายรอบละสังเกตหรือว่าเห็นคุณยายมา1ปีคุณยายก็ทําได้อย่างที่คุณยายตั้งใจไว้จริงๆนะครับแล้วก็อันนึงที่ผมว่าเป็นข้อคิดที่ดีสําหรับทุกคนเลยก็คือว่าถ้าเรามีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแล้วเนี่ยมันก็เป็นองค์ภาวนาทางอ้อมด้วยเหมือนกันว่านั่นก็เป็นพื้นฐานในการสร้างสติให้มันไม่เกินกายเกินใจของเราผมว่าไอ้นี่ก็เป็นความแยบคายนะครับว่าโอเคไหนๆที่เราต้องมาติดอยู่กับทางด้านโควิดแล้วเนี่ยแทนที่จะทำตัวให้หดหู่แล้วก็ซึมเศร้าเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีรูทีนอย่างที่คุณยายเล่าให้ฟังว่าตีสี่เนี่ยต้องตื่นมาละตีห้ามีกิจกรรมทำหลายๆอย่างเข้ามาแล้วก็มีในเรื่องของธรรมชาติที่เราสามารถที่จะรับรู้ได้และอยู่กับเขาได้จริงๆนะครับตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนมองหาเหมือนกันนะครับคราวนี้ขออนุญาตกลับมาถามคุณหมอปองนิดนึงนะครับว่าเมื่อกี้ที่ได้ยินจากคุณยายมันเป็นเหมือนกับว่ากิจที่หลายคนอยากจะทำนะครับแต่มันก็ด้วยความที่เป็นข้อจำกัดว่าอาจจะอยู่ในกรุงเทพอยู่ในคอนโดพื้นที่ไม่ได้มีเยอะหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกๆก็เรียนออนไลน์กันหมดนะครับโอกาสที่จะไปรับเรื่องธรรมชาติเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ยากลงไปอีกนะครับคุณหมอปองมีข้อแนะนำยังไงบ้างครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมชอบที่คุณยายพูดมากเลยว่าถ้ากายเราอยู่กับกิจเนี่ยจิตอยู่กับงานแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่จะโฟกัสในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องฟุ้งซ่านมากนะครับแต่ถ้าคนไม่มีแบบนี้คุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างครับครับผมคิดว่าสิ่งที่มันทำงานในสติเนี่ยผมคิดว่าอาจจะแบ่งจากที่เรื่องของการดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ดูแลคนรอบข้างหรือถ้าเกิดบางคนอาจจะมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลชุมชนเนี่ยสติก็จะเข้าไปแทรกแซงแล้วก็สามารถที่จะช่วยดูแลในทุกระดับนะครับในเรื่องของความซึมเศร้าหดหู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยกเป็นกรณีตัวอย่างดีกว่าครับก็มีเคสคนไข้เนี่ยที่แต่งงานไปอยู่กับฝรั่งนะครับที่ยุโรปนี่แหละนะและเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงโควิดระบาดปรากฏว่าสามีของเขาเนี่ยได้เสียชีวิตลงซึ่งเขาก็ซึมเศร้าหดหู่นะครับแต่ด้วยความที่ว่าเรามีตัวที่เขาช่วยเนี่ยมีการเทเลคุยกันนะครับเขาก็ขอบอกขอคุยกับหมอหน่อยผมก็เลยใช้จังหวะนั้นเนี่ยได้พูดคุยกับเขาก็ผมคิดว่าแค่เราเริ่มพูดคุยแล้วมีคอนเน็กชันกันเนี่ยนะครับสีหน้าสีตาของตัวผู้ป่วยท่านนี้ก็เริ่มผ่อนคลายเบาบางลงจากเดิมที่กินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็ติดโควิดด้วยนะครับนะก็มีความกังวลสูงแต่ว่าในยุโรปเนี่ยเขาจะใช้วิธีกักตัวที่บ้านเนี่ยเขาก็พอมีคนพูดคุยด้วยเนี่ยเขาก็ผ่อนคลายลงผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยเราช่วยกันได้เลยครับที่เราจะโทรถามไถ่หาคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะอยู่คนละที่หรือว่าพี่น้องเนี่ยครับผมว่ามันช่วยในเชิงจิตใจนะอันต่อไปก็คือผมก็แนะนำเขาว่าเอ้ยถ้าเกิดคุณฝึกหายใจได้ไหมนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขารู้สึกหายใจเนี่ยไม่ค่อยสะดวกก็เลย อันนึงที่ผมนำมาใช้ก็คือบอกงั้นคุณร้องเพลงสินะเชื่อไหมว่าแค่คุณร้องเพลงอะไรก็ได้ที่คุณชอบเนี่ยนะครับมันจะทำให้ลมหายใจของคุณผ่อนคลายลงนะครับก็ลองทำนะครับแล้วเสร็จแล้วเขาอัดเสียงมาให้ด้วยแล้วเขาก็บอกอีกวันไลน์มาบอกว่าโอ้เนี่ยเขารู้สึกว่าพอร้องเพลงเนี่ยนะจิตใจผ่อนคลายเบิกบานขึ้นเนี่ยอาการแน่นๆหายใจไม่อิ่มของเขาก็ดีขึ้นนี่ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เราช่วยได้ด้วยข้อจำกัดที่เราอาจจะส่งวิตามินอะไรไปให้ไม่ได้นะสุดท้ายก็คือเรื่องสมองผมคิดว่าสิ่งหนึ่งซึ่งมีงานวิจัยนะครับแล้วก็อย่างการฝึกภาวนาด้วยการอยู่กับลมหายใจอันนึงที่ผมได้ติดตามก็คือ SKT ครับ SKT ซึ่งศึกษาวิจัยโดยอาจารย์สมพรกันทรดุษฎีเนี่ยก็มีการนำไปทำในศูนย์ควอรันทีนทั้งหลายนะครับแล้วก็พบว่าหลายๆเคสก็มีการผ่อนคลายและหายใจได้ดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าสติเนี่ยจะเข้ามาช่วยให้เราตัวของเราดีขึ้นแต่ครั้นี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีคนที่ต้องดูแลรอบข้างเนี่ยโอเคเราจะต้องมีการดูแลในเชิงสุขอนามัยที่ต้องยังอยู่ห่างกันใส่หน้ากากนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับแต่อีกอันนึงที่ผมคิดว่ามันสำคัญเท่าพอๆกันนอกเหนือจากการดูแลแค่ครอบครัวของเราคือการที่เรามีเมตตาครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นหลักปฏิบัติในเชิงพุทธก็คือเวลามีโรคระบาดใหญ่เรามักจะมีการสวดมนต์และแผ่เมตตาใช่ไหมฮะแต่ว่าเมตตาไม่ได้เป็นแค่เมตตาแค่ส
่งกำลังใจแต่มีการส่งรวบรวมปัจจัย4ต่างๆเนี่ยส่งไปให้เพราะฉะนั้นเกิดเราไปดูเนี่ยในพวกเนี่ยละนะครับจากทองหล่อแล้วก็ระบาดไปต่างจังหวัดหลังจากช่วงสงกรานต์เนี่ยปรากฏว่ามีงานวิจัยอันนึงสถิติออกมาว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยเมื่อติดโควิดแล้วเนี่ยเวลากักตัวเนี่ยเขาโอกาสที่จะอาการทรุดหนักเนี่ยน้อยลงน้อยกว่าคนที่อยู่ที่กรุงเทพซึ่งถ้าเรามองว่าเป็นแค่ปรากฏการณ์ธรรมดาเราก็อาจจะมองผ่านแต่ผมมาว่าสิ่งที่ต่างจังหวัดเนี่ยดีกว่ากรุงเทพคือความสัมพันธ์ในเชิงของการดูแลกันและกันครับนะฮะเรื่องของการบริหารจัดการของกรุงเทพตอนนั้นก็ออกมายอมรับครับว่ามันแยกส่วนต่างคนต่างทำแต่เวลาเราไปอยู่ต่างจังหวัดเป็นไงครับกลับไปปุ๊บผู้ว่าท่านมาเลยนะครับนะหรือว่าสสจมาหรืออสมมาเยี่ยมเลยกำลังใจที่เราดูแลกันตรงนั้นมันเป็นความเมตตาและตรงเนี้ยผมมองว่ามันก็สอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธองค์ก็ได้แนะนำเวลาที่เรามีโรคระบาดต่างๆเนี่ยนะฮะการดูแลซึ่งกันและกันตรงนี้มันอารมณ์เมตตาเนี่ยมันทำให้คนเราไม่รู้สึกสิ้นหวังและท้อแท้แล้วก็ยังสามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ในสุขภาพที่ดีหน่อยนะครับครับคุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่เห็นด้วยกับคุณหมอปองเมื่อกี้นี้ก็ยังอยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนนะคะในคลับเฮาส์แล้วก็คนที่เป็นแฟนคลับพวกเราอยู่เป็นญาติธรรมของเราทั้งหลายเนี่ยค่ะลองคิดอย่างนี้ว่าถ้าเมื่อใดที่เราฝึกจิตที่คิดจะให้เนี่ยมันจะมีความสุขมีจิตที่คิดจะให้มีความสุขเมตตาเนี่ยมันคือเมตตาภาวนาที่มีจิตที่คิดจะให้แล้วมันก็จะมีความแอคทีฟในการสื่อสารพูดคุยเดินไปหากันสัมผัสกันช่วยเหลือกันการกรุณาต่อกันมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราเนี่ยมันชื่นชมกันได้แม้กระทั่งเรากำลังออกศึกต่อสู้กับเรื่องของไวรัสเนี่ยนะคะแต่ว่ามันเกิดความรักมันเกิดความเมตตากรุณาที่มันมีแอคชั่นออกมามากมายนะคะมีการปันสุขกันมากมายเนี่ยมันนำมาซึ่งการมีกุศลและเจตนาซึ่งอันนี้ค่ะสำคัญนะคะแล้วก็เราก็เคยคิดว่าทำไมต้นไม้ในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยถ้ามองไปเทือกเขาอื่นเนี่ยมันยังดูแห้งๆแต่ของเราเนี่ยทำไมมันสดชื่นไม่ใช่เพราะว่าเราเก่งเราปลูกต้นไม้ไม่เป็นนะคะแต่ว่าเราภาวนากับการให้แม้กระทั่งการรดน้ำเนี่ยเราทำด้วยภาวนากับการรดน้ำด้วยจิตที่คิดจะให้ในขณะนั่งดูอยู่เนี่ยเด็กๆก็ยังรดน้ำกันอยู่ฉะนั้นเราจึงเปรียบเหมือนอันนี้จะชวนละเราเปรียบเหมือนอะไรรู้ไหมคะเราเปรียบเหมือนเรากำลังสร้างพื้นที่ของสังคมที่จะลงปฏิบัติจริงๆมันเหมือนเราเป็นแล็บอะเราเป็นห้องแล็บที่ทดลองแล้วทดลองอีกทำแล้วทำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนสุดเราจึงกลายเป็น spiritual wellness คือเสถียรเนี่ยพูดเรื่องนี้มานานแล้วนะคะในฐานะที่เราเป็น spiritual leader นะเราคิดว่า spiritual wellness คือการทำสุขภาพให้ดีทั้งกายใจสติปัญญาหรือจิตวิญญาณของเรากายรอดใจรอดสติปัญญารอดมีความรุ่งเรืองด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเรารู้ว่าถ้าเราแสวงหาผลประโยชน์จิตที่คิดจะเอาเนี่ยมันหนักมันทึบนะคะมันถูกครอบงำอยู่ด้วยอวิชชาความโลภเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอวิชชาความโกรธความแค้นพอมันไม่ได้วัคซีนมันเริ่มโกรธมันเริ่มมีดราม่าอันนี้มันก็มาจากการไม่รู้และปรุงแต่งมันก็เป็นอวิชชาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยจะกำจัดอวิชชาได้เนี่ยเราต้องมีจิตของเราที่มันโปร่งโล่งเบาอยู่ด้วยการฝึกบ่อยๆนั้นถ้าเราจะชวนกันถ้าคุณแม่ชวนว่าเรามี mindfulness summaryเราลองมาทำการสื่อสารการใช้กล้องของเราเนี่ยสื่อสารลองสาธิตให้เห็นว่าการเป็นพื้นที่บ้านของเราหรือสำนักงานของเราหรือคลินิกของเราหรือแม้แต่เนี่ยสถานที่อย่างหุบเขาโพธิสัตว์อย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่เป็นแค่เพียงพื้นที่ที่เราจะปลูกป่าแต่เรากำลังปลูกจิตใจ
และจิตวิญญาณของผู้คนให้แข็งแรงมีสุขภาพทางสติปัญญาดีมั่นคุณยายจึงมีความตั้งใจว่าตั้งแต่วันวิสาขบูชาเนี่ยอีก2วันเนี่ยนะคะวันนี้วันจันทร์อังคารกับพุธเนี่ยยายก็จะเริ่มอยู่กับกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกแล้วเราก็จะใช้ไอ้วิราคะคือความโลภที่น้อยแต่ทำงานหนักเนี่ยนะคะไปจนถึงที่สุดแห่งทุกข์คือนิโรธะแล้วก็แบ่งปันการสละทิ้งสละคืนความยึดมั่นถือมั่นและแบ่งปันเป็น spiritual wellness ที่ตั้งใจทำอันนี้ที่ตั้งใจเลยเล่าในรายการนี้เป็นรายการแรกที่เราจะทำแล้วนะคะก็คุณยายก็อาจจะใช้เวลาสักหนึ่งเดือนในการทำวิถีชีวิตของเราอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้เนี่ยเพื่อให้สุขภาพเราแข็งแรงจะได้ไม่เป็นภาระของคุณหมอแล้วก็จะลองตรวจสุขภาพดูว่าเอ้ยถ้าเราทำอย่างเงี้ยเรามีเนี่ยอาหารการกินที่มันปลอดภัยมีสติปัญญาในการแก้ปัญหามันปัญหามันมีในทุกที่แต่ไม่กลัวแล้วก็ทำให้เกิด spiritual wellness เป็นตัวอย่างเป็นชุมชนตัวอย่างเนี่ยอันเนี้ยคุณหมอปองทำกับคุณยายอยู่แล้วเพราะเราคุยกันเรื่องนี้มากว่าเราจะทำตรงเนี้ยให้มันไม่ใช่เป็นแค่เพียงป่วยแล้วมาแต่ว่าต้องแข็งแรงแล้วไม่ป่วยแล้วต้องร่าเริงแล้วต้องมีเมตตาภาวนาที่มีแอคชั่นเป็น spiritual wellness ที่มันกรุณาที่จะเข้าไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์อย่างคนที่ฉุดขึ้นได้เราเป็นองค์กรที่สามารถมีกำลังแห่งการฉุดช่วยที่มันเป็น spiritual wellness ได้อันนี้ค่ะก็ชวนทุกท่านด้วยใครเห็นด้วยก็ยกมือขึ้นมานะคะคุณหมอปองเห็นด้วยก็พูดเข้ามาเลยนะจ๊ะเริ่มทำครับจ้ะครับก็เป็นไอเดียที่ดีมากนะครับคุณยายเองก็มีเมตตากรุณาอย่างที่เราเห็นนะครับคุณยายเองก็อยากที่จะสร้างแอคชั่นให้เกิดขึ้นจริงๆนะครับว่าเราไม่ใช่เหมือนกับว่านั่งสวดมนต์กันเฉยๆแต่เรามาทำเป็นแลบจริงๆดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราสร้างชุมชนตัวอย่างมาแล้วก็ได้สามารถทำเป็นต้นแบบให้คนเรียนรู้กันได้นะครับว่าเราอยู่ยังไงนะครับโดยการมีเมตตากรุณาด้วยกันแล้วก็สร้างแอคชั่นที่นำไปใช้ต่อได้จริงๆเพราะว่าก็ได้สัมผัสได้ว่าคุณยายเป็นห่วงเรื่องนี้จริงๆนะครับว่าหลังจากโควิดเนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นการเยียวยาผู้ที่ติดโควิดนะครับแต่น่าจะเป็นการเยียวยาสังคมโดยรวมแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบซึ่งก็เท่าที่ดูแล้วก็เป็นวงกว้างมากนะครับพอดีเรามีท่านหนึ่งตั้งคำถามมานะครับผมเองก็อยากจะลองคอนเซปต์นี้ซึ่งเข้าใจว่าเป็นไอเดียคุณยายที่อยากจะทำมานานก็คือว่าได้มีโอกาสได้ถามตอบคนที่เข้ามาใน Clubhouse นะครับคุณหมอขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจะเชิญหนึ่งท่านนะครับมีคุณโซฟีนะครับได้ยกมือเข้ามาตั้งคำถามนะครับเชิญคุณโซฟีเข้าถามคำถามได้เลยครับธรรมะสวัสดีขอกราบเท้าคุณยายจ๋าเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีลูกคิดถึงคุณยายจ๋าจังเลยเจ้าค่ะฟังเสียงก็รู้ว่าน่ารักถึงมากมากที่สุดเจ้าค่ะเพราะว่าก็ยังไปอ่านในบ้านเราอยู่นะเจ้าค่ะก็ยังยึดธรรมะสอนของคุณยายจ๋าอยู่เสมอตั้งแต่วันที่บวชจนศึกออกมาแล้วก็จนถึงวันนี้จริงๆจริงๆโซฟีอยากจะกลับไปบวชมาตั้งแต่มีนาปรากฏว่าเจอโควิดเข้าไปอ่ะเจ้าค่ะวันนี้จะบวชให้กับพี่สาวของพระอาจารย์ใหญ่แล้วค่ะพระอาจารย์วอแล้วปรากฏว่าปิดแล้วก็ทราบว่าคุณยายจ๋าไปอยู่ที่หุบเขาบริษัทก็แทบจะอยากตามไปแต่ว่าไปก็ไม่ได้คิดถึงคุณยายจ๋ามากๆนะเจ้าค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณยายจ๋าโซเฟียจะบอกอาจารย์ทั้งสองท่านว่าโซเฟียได้ไปบวชถึงเพียงแค่18วันเพราะเรามีเวลาเพียงแค่นั้นต่อไปเรื่อยๆจริงๆตั้งใจจะบวชแค่ที่เดปโพว่าต่อไปถึง18วันมันมีความสุขมากๆแล้วก็สิ่งที่คุณยายจ๋าสอนพวกเราทุกคนมันทำให้เราได้บรรลุว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อแค่ตัวเองคุณยายจ๋าเคยมีคติธรรมที่สอนพวกเราเป็นเหมือนคุณยายจ๋าเรียกว่าธรรมะข้างหมอนเนี่ยจะบอกว่าฟังหัวใจของตัวเองแล้วเราจะได้ยินเสียงหัวใจของคนอื่นอันเนี้ยพวกเราจะจำไว้เสมอหรือตัวตนเล็กงานจึงใหญ่ซึ่งคุณใจจะสอนพวกเราเสมอนั่นเนี่ยอยากจะให้ชวนทุกคนนะคะว่าอยากจะให้เข้ามาฟัง
เมื่อเวลาคุณที่อาจารย์จัดห้องนี้สมมติไม่ได้มีคำถามอะไรเลยค่ะอาจารย์แต่ว่าพอดีเห็นคุณยายจ๋าอยู่ก็อยากจะมากราบเท้าคุณยายจ๋าในฐานะลูกคนหนึ่งของคุณยายจ๋าที่ได้เป็นคนเต็มคนได้ทุกวันนี้เพราะคุณยายจ๋าจริงๆได้ไปบวชโดยที่คุณยายจ๋าให้โอกาสที่ดีแล้วก็ถ้าใครนะคะมีโอกาสหรือว่าเมื่อไหร่ที่เสถียรเปิดเต็มที่แล้วสามารถไปคุณจะมีความสุขมากๆผู้หญิงหรือชายก็ไปปฏิบัติธรรมกับบ้านเสถียรธรรมสถานได้นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมีอยู่แล้วแล้วก็สตรีท่านใดที่จะไปบวชพุทธสาภิกาศีล10จะบอกเลยว่ามันจะเป็นสุขและสุขจริงๆแล้วเราจะได้จดจำไปตลอดชีวิตจะเป็นเกือบ3ปีแล้วนะคะใช่ไหมเจ้าคะคุณยายจ๋าก็ยังคิดถึงคุณยายจ๋าเสมอแล้วบางครั้งบางคราวคุณยายจ๋ายังเมตตาส่งเสียงมาหาในไลน์ส่วนตัวเป็นห่วงลูกๆทุกคนเสมออันนี้คือความเมตตาของคุณยายจ๋าจริงๆสบายก็เลยอยากแค่ขึ้นมากราบเท้าคุณยายจ๋าตรงนี้แล้วก็อยากให้คุณยายจ๋าสุขภาพแข็งแรงอยู่กับพวกลูกๆไปนานแสนนานเลยนะเจ้าค่ะขอบใจจ้าแล้วคุณยายจ๋าจะกลับมากรุงเทพเมื่อไหร่เจ้าค่ะ คุณยายจ๋าขาวอีกแล้วอ่ะพวกเราจะชอบมากเวลาที่คุณยายจ๋าหัวเราะค่ะเวลาอยู่ที่บ้านเสถียรทุกคนจะเจ้าเวลาคุณยายจ๋าหัวเราะแล้วพวกเราจะมีความสุขมากคุณหมอปองทราบดีว่าคุณยายยังต้องพักฟื้นร่างกายแล้วก็หมอปองก็ยังดูแลคุณยายก็อาจจะต้องกลับไปหาคุณหมอปองเป็นระยะเจ้าค่ะคุณหมอปองรู้ไหมคะคุณยายจ๋าไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้พวกเราลูกๆเห็นเลยคุณยายจ๋าจะแบบคุณยายจ๋าขออนุญาตนะเจ้าค่ะขอโอกาสนะเจ้าค่ะคุณยายจ๋าจะไปบอกว่าพวกเราลูกๆอ่ะตายแทนคุณยายจ๋าได้คุณยายจ๋าเคยพูดคำหนึ่งจำจนถึงทุกวันนี้ใส่กล้าวเลยว่าไม่ต้องมาตายแทนฉันหรอกฉันจะอยู่อีกนานเพราะเธอต้องปฏิบัติให้ดีแล้วอยากจะอยู่ได้นานๆลูกจำคำนี้ได้เจ้าค่ะครับครับก็ต่อให้สึกออกไปแล้วพวกเธอต้องปฏิบัติแล้วอยากจะอยู่นานๆลูกจำคำนี้ได้เจ้าค่ะครับแล้วผมก็จะบอกว่าคุณยายก็ไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้เห็นคุณยายแข็งแรงจนวันที่หมอต้องบอกโอ้คุณยายดูแข็งแรงกว่าคนไม่ก็คุณหมออันนี้ช่วยไปยืนยันเลยค่ะว่าคุณยายจ๋าเป็นอะไรที่เป็นโรโมเดลที่ดีมากๆให้ลูกๆอย่างพวกเราแล้วก็พวกเราจะชอบถามคุณยายเจ้าขาคุณยายคุณหมอมาตรวจแล้วเป็นไงเจ้าคะโอ้ยไม่เป็นไรมากหรอกยายแข็งแรงยายสบายมากคุณยายจ๋าชอบพูดคำนี้กับพวกเราทำให้พวกเราต้องแข็งแรงอะค่ะทำให้พวกเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบคุณยายจ๋าทุกวันจะเดินดูเดินนู่นเดินนี่พวกเราก็ต้องทำได้อย่างนี้คุณยายจ๋าไปอยู่หุบเขาโพธิสัตว์ก็จะเห็นเวลาคุณยายจ๋าไลฟ์สดคุณยายจ๋าก็จะเดินตลอดเวลาแบบโหคุณยายจ๋าเป็นอะไรที่เป็นโรโมเดลแล้วก็เป็นทุกอย่างของพวกเราของลูกๆเสถียรไม่ว่าจะยังอยู่ในเสถียรหรือออกมาจากนอกเสถียรแล้วพวกเราดำลึกถึงคุณยายจ๋าแล้วก็แม่อู่ก็จะดูแลคุณยายจ๋าตลอดจำได้คุณยายจ๋าทานน้ำมะนาวปั่นนะเจ้าค่ะแล้วคุณยายจ๋าตอนคุณยายจ๋านั่งกำลังสอนพวกเราอยู่แล้วคุณยายจ๋ามีหนึ่งแก้วแล้วคุณยายจ๋าครับว่าใครอยากจะลองไหมแม่ชีทุกคนสายหน้าหมดเลยไม่เจ้าค่ะซึ่งคุณยายจ๋าเข้มแข็งมากคุณหมอปองครับผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้ก็เป็นตัวอย่างของคุณยายใช้คำว่าอะไรนะครับคุณยายใจเราต้องไม่ป่วยครับผมรู้สึกว่าเวลาต้องคุยกับคนไข้หลายๆท่านนะฮะก็ผมก็จะยกตัวอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างคุณยายเนี่ยเห็นไหมครับว่าคุณยายเนี่ยรักษาตัวเองก็ข้ามปีมานะแต่ว่าคุณยายไม่จำเป็นต้องแสดงตัวเป็นอาการป่วยนะครับก็เป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจให้หลายๆเคสครับขอบคุณค่ะก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับคุณโซฟีนะครับก็ขออนุญาตคุยต่อนะครับคุณหมอเห็นทางด้านคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI การใช้แอปในการที่จะบอกได้ด้วยความรวดเร็วว่าคนมีอยู่ในสภาวะซึ่งจะต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าช่วยเล่าตรงนี้ให้เราฟังนิดนึงได้ไหมครับเพราะผมคิดว่าในช่วงโควิดเนี่ยคนเองก็ไม่ค่อยกล้าที่จะไปที่โรงพยาบาลมากเท่าไหร่เผื่อที่จะเข้าใจว่าอ๋อมันมีเทคโนโลยีเหล่านี้พอช่วยได้แล้วก็จะใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างครับคุณหมอครับก็เรียนตามตรงครับว่าตอนนี้เนี่ยผมก็นอกเหนือจากการทำ
การตรวจคนไข้แล้วก็เป็นหมอดูแลคนไข้แล้วเนี่ยด้วยแพชชั่นส่วนตัวก็เชื่อว่านะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยทำให้หมอสามารถที่จะคอนเน็กต์และดูแลคนไข้ได้อย่างยกตัวอย่างเมื่อตะกี้ผ่านไปก็คือคนไข้จากสวีเดนนะฮะโทรไลน์มานะครับเทเลคุยกันเนี่ยเราก็มีความสามารถในการที่จะช่วยให้เขาฟื้นคืนสติกลับคืนมาได้นะครับและยิ่งเดี๋ยวนี้เราเริ่มมี AI หมอก็มีทีมงานที่เป็นทีมเด็กรุ่นใหม่ที่ทำเรื่อง AI นะครับเข้ามาช่วยนะครับให้สามารถเก็บข้อมูลคนไข้ครับเดี๋ยวนี้อีกไม่นานครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่ออกมาปุ๊บใส่ข้อมูลนะน้ำหนักส่วนสูงอายุนะครับแล้วก็มันก็จะมีไลฟ์สไตล์จะเป็นยังไงแล้วมันก็จะให้คำแนะนำเป็นเฉพาะบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอันหนึ่งแต่ว่าผมสนใจมากกว่าและได้ลองกลับเรียนคุณยายจ๋าไปด้วยเหมือนกันว่าจริงๆแล้ว AI เนี่ยมันเหมือนกับแค่ตัวขยายความคิดของเราอะนะครับคือเราจะเห็นว่าถ้า AI ใช้ไม่ถูกเนี่ยมันจะเป็นแค่ตัวล่อให้เราอยากจะซื้อโน่นซื้อนี่เดี๋ยว อะไรวันที่12เดือน12อ่ะมาแล้ว11เดือน11ตอนนี้เดือน6เดือน6ก็มาแล้วนะครับถ้า AI มันก็จะคอยดักกิเลสเรานะฮะแล้วก็คอยเป็นตัวส่งเสริมให้เราอยากจะซื้อโน่นนี่นั่นนะฮะแต่ว่าผมก็มองว่าเอ๊ะถ้าเราเอามันมาใช้ในเชิงสตินี่มันน่าจะมีประโยชน์มหาศาลนะฮะเช่นสมมติตัวแอปพลิเคชันต่อไปเนี่ยเกิดติ้งขึ้นมาคุณอาจจะให้มันวิเคราะห์นิดนึงว่าตอนนี้เรากำลังเครียดหรือเปล่าเครียดก็อาจจะให้ส่งเสียงคุณยายเป็นคลิปขึ้นมาเตือนสติ ผมกำลังทำแลบนี่อยู่ครับคุณ ก็คิดว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราขยายสติเข้าไปให้เตือนพวกเราเนี่ยให้มีสติรู้ตัวได้ง่ายขึ้นแต่ว่าถึงที่สุดแล้วก็การที่ไม่ต้องมีใครมาเตือนมีสติได้ด้วยตัวเองก็จะต้องเป็นสิ่งที่พวกเราก็ต้องฝึกกันต่อนะครับฮะนี่เป็นสิ่งใหม่ๆที่พยายามทำครับอันนี้ดีอันนี้ดีคุณแม่ว่าการที่เรามีเตือนเนี่ยคือเวลาที่เรามันมีอะไรบางอย่างที่เป็นสัญญาณเตือนให้เรากลับมารู้ตัวทุกพร้อมอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยกลับมามีสติสัมปชัญญะเร็วนะคะเช่นอย่างที่หมู่บ้านพรมก็จะใช้สัญญาณระฆังใช่ไหมคะถ่ายนักทันก็เราก็โหพบท่านเมื่อประมาณสักเกือบ30ปีที่แล้วเราก็ยังรู้สึกเลยว่าเออมันก็กลับไปที่ลมหายใจของคุณยายเนี่ยอยู่ที่หุบเขาเนี่ยคุณยายใช้เสียงนกร้องนะเนี่ยจะมีเสียงนกตลอดเลยวันได้ยินเสียงนกมากระทบหูเนี่ยเรากลับไปที่ลมหายใจเลยแปลว่าอะไรแปลว่าอีกหน่อยเนี่ยเราจะเตือนตัวเองได้เป็นอัตโนมัติแต่ถ้ายังต้องการคุณยายเตือนคุณยายอาจจะส่งขอโทษนะคะเสียงอย่างอ่อนโยนเข้าไปบอกว่าหายใจเข้ารู้หายใจออกปล่อยสบายๆมันก็อาจจะช่วยสำหรับคนที่มีศรัทธากันเพราะฉะนั้นเราก็ยินดีนะคะแอปพลิเคชันนี้เสร็จเมื่อไหร่ดียายก็ไปช่วยจ้ะครับกราบขอบพระคุณครับคุณยายจ้ะครับก็ดีครับก็เท่าที่ฟังดูเนี่ยคุณยายก็ทันสมัยอยู่เสมอนะครับในเรื่องของเอาธรรมะไปให้เข้ากับไลฟ์สไตล์นะเพราะว่าธรรมะถ้าเราไม่มีการปรับตัวเลยเนี่ยมันก็อยู่กับที่อยู่ในตู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อคนเขาอยากจะเสพแบบนี้นี่เป็นวิธีแล้วก็เทคโนโลยีมันก็ช่วยทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแทนที่จะไปนั่งดูโซเชียลมีเดียติ๊กต็อกกันอย่างเดียวก็เอาเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมาทำสิ่งดีๆบ้างก็ได้เพราะเทคโนโลยีมันก็คงเป็นของกลางครับอันนี้เป็นไอเดียที่อยากได้ยินนะครับคุณยายคุณยายครับหลายคนอยากจะเชิญครับคุณยายที่ให้พูดฟังก่อนเดี๋ยวคุณยายรวบครั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 บก็มีเรื่องเทคโนโลยีครับและเรื่องของการที่เอาธรรมะทันสมัยไปที่ให้กับคนที่เขาต้องการซึ่งในช่วงโควิดตรงนี้ครับทางด้านของคุณยายมีอะไรที่จะแนะนำหรือว่าอะไรเป็นห่วงเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าตอนนี้มันยาวพอสมควรหลายคนก็นึกว่าเดี๋ยวเวฟ3แป๊บนึงก็ไปละแต่กลายเป็นว่าโอ้ยิ่งอยู่ยิ่งยาวอย่างเงี้ยครับก็น่าเป็นห่วงพอสมควรครับคุณยายก็คุณหมอปองยังบอกว่าเราต้องเติมตัวเวฟ4ไว้แล้วนะคะแต่คุณยายเห็นด้วยกับการใช้เทคโนโลยีเพราะว่าตอนนี้เราคงต้องปรับละหลังโควิดเนี่ยการสื่อสารถึงการโดยมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่ทำให้เราสามารถตรวจสอบกายใจของเราได้สำหรับคนที่เขาอาจจะไม่ได้สนใจการมาปลีกวิเวกอย่างพวกรุ่นคุณยายนะคะนั้นเขาอาจจะวิเวกระหว่างวัน
การมีวิเวกระหว่างวิเวกเนี่ยมันก็คือความการอยู่แบบเหมือนอยู่แบบรู้ตัวทั่วพร้อมอ่ะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมันเป็นความไม่ใช่เงียบแบบนี้แต่มันคือการจุดหยุดหยุดแล้วดูเพราะนั้นเวลาที่เราจะฝึกให้คนเนี่ยใช้แอปพลิเคชันนี้เตือนให้เขาหยุดแล้วดูเนี่ยหนึ่งลมหายใจเข้าเนี่ยรู้ตัวทุกพร้อมอีกหนึ่งลมหายใจเนี่ยปล่อยวางความคิดที่ฟุ้งซ่านอันนี้จะช่วยเป็น spiritual wellness ที่เราจะช่วยโดยใช้แอปพลิเคชันเข้าไปเตือนให้คนเนี่ยไม่ซึมเศร้าอันนี้คุณยายอยากมองให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าถ้าเราไปคุยกับอธิบดีกรมสุขภาพจิตมาแล้วก็บอกกับคุณยายเลยนะคะเมื่อวันที่เข้าไปรับวัคซีนกันเนี่ยเราไปดูที่สถาบันราชานุกูลเนี่ยสิ่งที่เราคุยและจะต้องตั้งรับก็คือบุคลากรเราจะเบิร์นตอนเนี้ยอธิบดีบอกว่าคุณแม่คะมันเบิร์นทั้งบุคลากรรวมทั้งคนป่วยด้วยเราจะช่วยกันยังไงมันคือตอนเนี้ยมันกำลังตึงอยู่คุณแม่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองพยายามใช้ไอประสบการณ์เนี่ยคะที่เราฝึกแบบรู้ตัวทั่วพร้อมเจริญในทุกๆบริบทที่เราทำหน้าที่อย่างเช่นถ้าคุณยายสามารถนะคะให้คำแนะนำกับโรงพยาบาลสนามอย่างเงี้ยบางทีเราจะต้องมีเสียงอะไรที่มันเป็นสัญญาณให้คนกลับไปเล่นเกมลมหายใจเป็นหรือว่าตามโรงพยาบาลต่างๆก็ใช้เพลงดังดอกไม้บานซึ่งวันนี้ครูอุ้ยก็มาครูอุ้ยก็มาเยี่ยมคุณยายเพราะว่าเพิ่งมาชะอำมาหัวหินเนี่ยก็แวะมาก็นึกถึงว่าเราก็ร้องเพลงดังดอกไม้บานกันมา30ปีที่แล้วเราอาจจะต้องมีเครื่องมือแม้กระทั่งเสียงที่อาจจะไม่ใช่เป็นเสียงคุณยายก็ได้อาจจะเป็นเสียงจังหวะดนตรีที่เรามีอยู่อย่างเงี้ยค่ะเข้าไปในไอ้เครื่องมือสื่อสารอันเนี้ยเดี๋ยวหมอปองลองดูนะคะวันนี้ครูอุ้ยก็มาหาคุณยายนะเดี๋ยววันวิสาขะก็จะมาสวดมนต์ด้วยกันแล้วเราลองมีเสียงหลายๆเสียงที่มันเป็นเสียงที่เตือนให้เรากลับมารู้ตัวทั่วพร้อมมีภาพบางอย่างมีสัญลักษณ์บางอย่างมีการหยุดแล้วดูในเรื่องที่มันเป็นความคำนึงนึกคิดที่คนป่วยหลายคนเนี่ยเขาดูไม่ออกแต่ว่ามันอาจจะมีเครื่องมือบางอย่างที่มันช่วยให้คนคนนั้นเนี่ยคลี่คลายถอยหยุดแล้วกลับมาดูตัวเองคุณแม่สนใจแอปพลิเคชันที่มันจะถูกสร้างขึ้นมาเพราะว่าคุณหมอปองอ่ะจีเนียสเรื่องนี้มากนะคะพ่อเอเป็นคุณหมอที่จีเนียสเรื่องนี้เลยค่ะยายเชียร์เลยค่ะครับสาธุครับคุณหมอปองครับโปรโมทขนาดนี้แล้วครับคุณหมอปองช่วยเสริมนิดนึงครับว่ามันช่วยทำให้คนอยู่กับปัจจุบันได้และมีเสียงบรรยายเป็นระยะตอนที่เขาต้องการพอดีเนี่ยผมว่าโอ้โหมันน่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่สุดยอดมากนะครับครับจริงๆผมอยู่ในช่วงรีเสิร์ชแต่ว่าข้อมูลมันเริ่มออกมาว่าบางทีเราสามารถใช้ IoT เข้าไปจับได้ครับว่าจริงๆเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของชีพจรหรือว่าเรื่องของจังหวะการหายใจเนี่ยถ้าเราเก็บดีๆบางทีมันสามารถดีเทคเรียลไทม์ได้แล้วผมคิดว่าถ้าตรงนั้นเราต่อยอดไปสู่การที่เราจะสะกิดเตือนเขาในอีกรูปแบบหนึ่งให้เขาได้มีจังหวะเหมือนมีสติอยู่กับว่าเอ้ยเราเครียดกันไปแล้วนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เข้ามาทำให้สุขภาวะทางจิตวิญญาณเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายครับสำหรับคนรุ่นใหม่ครับมันเหมือนเราเล่นเกมส์นะใช่ไหมว่าเหมือนเราถูกเตือนอ่ะเราถูกเตือนเราเล่นเกมไอ้ถ้าเราคิดวนต่อไปเนี่ยเราจะเสียแต้มเราต้องหยุดแล้วกลับมาที่ลมหายใจหยุดแล้วดูกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวกลับมาอยู่กับใจที่ตั้งมั่นอีกทีแล้วค่อยสตาร์ทต่ออันนี้ค่ะมันก็เพราะว่าคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่มานั่งหลับตานะเขาก็จะใช้วิธีการเนี่ยค่ะใช้เกมเจริญสติหรือว่าใช้ลมหายใจแห่งสติกับการวิเคราะห์การไข้ครวญการตรึกการตรองคุณยายว่าคุณหมอทำมาเร็วๆเดี๋ยวคุณยายเอามาทดลองในหุบเขาก่อนก็ได้นะครับครับอย่างน้อยที่สุดเดี๋ยวพออันนึงที่เสร็จเร็วแน่ครับคือตัวสมุดบันทึกเรื่องอาหารการกินครับคุณยายผมคิดว่าต่อไปเวลาที่
คนที่เป็นคนไข้อยากจะสื่อสารกับคุณหมอวันนี้กินอะไรอย่างไรฮะในแอปที่จริงๆให้พี่จอยได้ลองบันทึกให้เนี่ยนะครับก็ดูเหมือนจะตอบโจทย์ครับผมคือมันจะเห็นนะเห็นกระบวนการของร่างกายแม้กระทั่งความคิดการย่อยการพักผ่อนการออกกำลังกายเนี่ยมันก็คือองค์ประกอบของการทำให้สุขภาวะเราแข็งแรงดีจ้ะครับผมจะพยายามเต็มที่ครับคุณยายขอบพระคุณค่ะทุกคนรอได้เลยนะคะรอใช้เลยครับจริงๆแล้วที่ผมจริงจริงจริงครับตัวสมาร์ทวอชครับนาฬิกาที่มันค่อนข้างฉลาดนิดนึงนะตอนหลังมันก็ฉลาดมากนะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเริ่มหายใจสั้นๆละแล้วก็รู้สึกว่าเรากำลังที่จะตื่นเต้นกับอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีมันก็จะขึ้นเตือนมาเลยว่าให้เราหายใจแล้วมันก็จะมีเหมือนกับว่ามีจังหวะให้เราหายใจตามแล้วไม่ต้องคิดอะไรประมาณเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ดีนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าสอดแทรกสิ่งที่คุณหมอปองพยายามจะทำเนี่ยผมว่าคนก็น่าจะได้ประโยชน์อันนี้ว่าทำมันก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆแล้วคุณยายเองก็มีดำริในการที่จะเอาเรื่องเทคโนโลยีไปเข้าถึงคนที่ต้องการจริงๆครับแต่เมื่อกี้คุณยายแตะเรื่องนึงครับคุณยายแตะเรื่องบุคลากรทางแพทย์แล้วก็ผมเองก็ตามดู Facebook คุณยายว่าคุณยายช่วงหลังเนี่ยก็ไปคุยกับคุณหมอเยอะคุณยายมีอะไรเล่าให้เราฟังนิดนึงไหมครับว่าคุณหมออยากได้อะไรหรือว่าคุณยายอยากจะพูดถึงคุณหมอยังไงบ้างครับเพราะว่าคุณหมอก็หนักจริงๆนะครับคุณยายตอนนี้ก็ต้องใช้คำว่าเราต้องเป็นเพื่อนเลยนะคะเพราะคุณแม่มองว่าภาวะของความกดดันเพราะว่ามันเป็นโรคที่มันใหม่ทุกคนก็ต้องเรียนรู้ปรับตัวเป็นทั้งคนชาวบ้านธรรมดาอย่างพวกเราทั้งคุณหมอที่จะต้องดูอาการผู้ป่วยก็ตอนนี้มันมีสถิติที่มากขึ้นนะคะคือมันก็โหลดแหละเพราะร่างกายมันเหนื่อยเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ทั้งคนป่วยและคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยโหยิ่งพี่พยาบาลนี่หนักหนาสาหัสเลยนะคะไม่ต้องแค่ไปเข้าแถววัคซีนรับวัคซีนบางคนเนี่ยความดันมันขึ้นเลยมันตื่นเต้นอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีที่พักรีแลกซ์อ่านหนังสือเราก็ต้องทำทุกอย่างโดยที่แม่ก็ไปที่ราชานุกูลก็ต้องหมอจ๋าก็ช่วยจัดมุมนะคะเราก็ส่งหนังสือตั้งแต่หนังสือการ์ตูนไปจนถึงเพลงคัสเซ็ตอะไรก็ว่าไปแต่สิ่งหนึ่งที่หมอพรพิมันบอกกับคุณยายว่าเราคงต้องตั้งรับว่าหลังจากโควิดแล้วเนี่ยมันจะมีความซึมเศร้าตามมาเยอะเพราะว่าทุกอย่างมันจะไม่ได้อยู่ฟื้นเหมือนเดิมนอกจากเราจะต้องลดเพดานลงแล้วเรายังต้องขยันมากขึ้นนะคะหาวิธีการที่เป็นนักสู้ที่จะทำให้เราสู้เป็นเราจะได้ไม่ตายทั้งเป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณยายก็พยายามดีไซน์ถึงอยากจะมีไอ้ spiritual routine ที่มันจะทำให้เราได้ตกตะกอนแล้วก็ทำงานเป็นทีมเนี่ยจากเนี่ยหนึ่งเดือนจากนี้ไปหลังวิสาขะแล้วคุณยายคงจะทำอันเนี้ยใช้หุบเขาเป็นแบบลองทำเรื่องนี้ดูแต่อันนึงที่ทำได้เลยเพราะว่ามันมีความสามารถอยู่แล้วก็คือสักนิดหนึ่งเนี่ยเขามี mindfulness hospital อยู่ตอนนี้ก็เตรียมห้องไว้เลยถ้าสมมติว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยพี่หมอจ๋าเนี่ยรู้ว่ามันถึงเวลาที่มันต้องลงไปช่วยละคือตอนนี้มันดิ่งลงไปละมันต้องช่วยงานขึ้นนะคะก็กลุ่มคุณหมอพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะไปในสถานที่หนึ่งซึ่งอันนั้นเนี่ยคุณยายเคยทำมาแล้วตอนที่โควิดรอบที่หนึ่งเนี่ยเราทำกับบุคลากรตอนนั้นทำ50 คนตอนนี้เราก็คิดว่าเราคงต้องเอาศิลปะนะคะเอาอาร์ตเทอราปีเอาทุกอย่างเลยเนี่ยเข้าไปตรงนั้นเพื่อให้มันรีแลกซ์ให้มันผ่อนคลายเพื่อจะขอบคุณหมอและพยาบาลและบุคลากรยังไงคุณยายก็ออฟเฟอร์ว่ากระดาษเนี่ยค่ะก็อาจจะเริ่มต้นจากที่เราทำกับคุณหมอจ๋ามานะคะตอนนั้นเนี่ยก็มาจากหลายโรงพยาบาลเลยบางราชและการดูก็อาชานุกูลก็ทำกันหมดอ่ะแล้วก็พอสิงหาอันนี้ไปถึงสิงหาก็อาจจะมาที่ภูเขาโพธิสัตว์ว่าคุณยายก็จะทำเนี่ยค่ะspiritual wellness ให้เห็นเป็นรูปธรรมและจากนั้นก็อาจจะผ่านสื่อก็ถอดสิ่งที่ทำเนี่ยออกมาแล้วก็ลองทำหน่อย
อยู่ตรงไหนก็ทำได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องเราไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมในที่ใดที่หนึ่งเราอยู่ตรงไหนเราก็ทำได้เราสามารถที่จะใช้เน็ตเวิร์กของการสื่อสารโดยเทคนิคที่เด็กรุ่นใหม่เขาถนัดเนี่ยนะคะคุณยายนั่งตรงนี้คุณหมอปองอยู่ตรงนั้นพ่อเออยู่ตรงนู้นเราก็ยังคุยกันได้แล้วก็ลองหาวิธีการที่จะช่วยสังคมก็คงจะอยู่ในเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดแต่ตอนนี้ก็ต้องทำหน้าที่ของเพื่อนอันนี้แบบเร็วๆนะคะที่จะเห็นเป็นรูปธรรมตอนนี้เราก็มีอยู่แล้วเรามีพื้นที่อยู่แล้วเรามีศิลปะเรามีวิธีการเรามีสถานเขาเรียกว่ามันเป็นคล้ายๆคือหนึ่งคนนอนถ้าไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยถ้าเสถียรหนึ่งเนี่ยตอนนี้เปิดหนึ่งห้องหนึ่งคนเนี่ยได้ร้อยห้องอ่ะก็อิ่มทุกอย่างไปแล้วค่ะเพื่อนคณะกรรมการจะได้ช่วยหมอได้โอ้โหกับขอบพระคุณมากๆเลยในฐานะหมอนี่ต้องรู้สึกได้ถึงเมตตาตรงนี้ของคุณยายมากๆเลยครับค่ะอันนี้เราต้องมาช่วยกันด้วยค่ะหมอปอคุณยายว่าคุณยายก็ต้องเรียกว่าไม่เป็นผู้ป่วยใช่ไหมเป็นมะเร็งแต่ไม่เป็นผู้ป่วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คงต้องกลับมาช่วยโรคในเรื่องที่เราก็สามารถที่จะอยู่กับมะเร็งเป็นกุศลได้นั่นแหละแบบนี้แหละจ้ะคุณหมอครับคุณหมอมีอะไรอยากครับเชิญเลยครับคุณหมอครับอ๋อผมก็คิดว่าวันนี้นี่อย่างน้อยที่สุดผมเห็นว่าการที่มีผู้นำในแต่ละชุมชนในแต่ละสังฆะมาเป็นสติให้แล้วสตินั้นสามารถที่จะเหมือนส่งต่อนะครับกระจายเป็นแสงสว่างไปให้กับคนในสังคมที่กำลังซึมเศร้าและหดหู่เนี่ยมันน่าจะทำให้มวลรวมของภูมิต้านทานของแต่ละคนเนี่ยดีขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นอยู่เสมอจากคุณยายจ๋านะครับแล้วก็ทีมงานของเสถียรธรรมนี่ก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับครับผมครับก็คนละไม้คนละมือนะครับคุณหมอไม่ได้จะฝากให้กับทางด้านของผู้ฟังไหมครับในบทบาทของหมอมีอะไรที่อยากจะช่วยเตือนสติไหมครับว่าควรจะวางใจยังไงมีอะไรที่เราพอจะช่วยกันได้ไหมก็คือเราได้ยินspiritual leader อย่างคุณยายจ๋าเนี่ยช่วยในบริบทที่คุณยายสามารถทำได้แต่ในบริบทของเราๆท่านๆนะครับในคนซึ่งต้องอยู่กับโควิดในคนซึ่งอาจจะสร้างปัญหาหรือว่าเลือกที่จะไม่สร้างปัญหาเกิดขึ้นคุณหมอมีข้อแนะนำยังไงบ้างไหมครับครับประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันมาอยู่ในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาคงเป็นเรื่องของคำถามเรื่องวัคซีนจะฉีดไม่ฉีดจะไม่ตัวนั้นดีไม่ดีผมมองว่าหรือแม้แต่มีคนที่คิดว่าจะไม่ฉีดวัคซีนอะไรนะก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าเราเริ่มต้นจากความรักและความเมตตาคือเป็นความปรารถนาดีที่เราต้องการจะมอบให้กับคนที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราการตัดสินใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการตัดสินใจเพื่อที่จะทำให้เวลาที่เราตัดสินใจมันจะได้ไม่มีลูกลังเลครับนะฮะสมมติถ้าเราบอกโอ้เนี่ยฉีดวัคซีนดีไหมแต่บอกไม่อยากฉีดแต่ว่าถ้าบอกว่าในบ้านของเรามีคนสูงอายุ80อยู่ทั้ง 2-3 คนเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเราคิดในมุมกลับคือเราคิดว่าเราอยากโปรเทคใครเนี่ยตรงนี้เราน่าจะตัดสินใจได้ง่ายว่าเราก็ควรที่จะเข้าสู่กระบวนการดูแลตัวเองแล้วก็เสริมสร้างภูมิต้านทานนะครับแต่ว่าไอ้การที่จะต้องแจกจ่ายวัคซีนเนี่ยถ้าผมมีได้พูดในมุมมองของคนที่จะต้องเป็นผู้บริหารจัดการเนี่ยผมคิดว่ามันมีคำพูดว่าการระบาดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเห็นแก่ตัวเนาะการลักสนุกอะไรก็แล้วแต่การกระจายตัวเนี่ยมันจะเกิดจากการที่คนที่อ่อนแอกว่าเนี่ยนะครับไม่มีทางเลือกหรือทางป้องกันเนี่ยไม่ได้รับสิ่งที่เป็นซัพพอร์ตจากสังคมเพราะฉะนั้นเมตตาธรรมตรงนี้ถ้าเรามีกันเยอะๆเนี่ยอย่างน้อยสุดเรารู้ละในชุมชนที่มีเขาเรียกเป็นกลุ่มสุ่มเสี่ยงนะครับหรือกลุ่มชุมชนคลองเตยอะไรเงี้ยถ้าเราสามารถที่จะให้ทรัพยากรเหล่านี้เข้าไปช่วยได้อย่างทั่วถึงเนี่ยมันน่าจะช่วยทำให้การควบคุมการระบาดได้ดีขึ้นไม่งั้นจะเกิดภาวะที่เราต่างคนต่างแข่งแย่งวัคซีนกันนะครับตรงนี้ต่างหากที่เป็นอันตรายที่ทำให้โรคมันระบาดยิ่งขึ้นผมคิดว่าถ้ามุมมองของเมตตาธรรมตัวนี้ถูกขับเน้นให้เด่นชัดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าความร่วมแรงร่วมใจจะช่วยให้สังคมไทยผ่านไปได้อย่างดีที่สุดครับยายเห็นด้วย
คุณยายเห็นด้วยว่าถ้าเรามองว่าเราเป็นคนที่พิจารณาด้วยปัญญาของเราในสิ่งที่เรากำลังมองเห็นคิวของการรอคอยนะคะดูความเหมาะสมแล้วเราก็ยังเป็นสังคมที่ยอมได้คอยได้เรื่องดราม่ามันมาจากความเครียดเนี่ยมันจะน้อยลงนะคะบางทีเราอย่าไปฟังอะไรที่มันเครียดเยอะๆมันจะทำให้เราถูกกระตุ้นในฝ่ายของโมหะจริตแล้วมันก็เป็นโทสะจริตได้คุณยายสงสารคือเห็นใจเลยให้ใช้ปัญญาให้มากนะคะถ้าเราเห็นว่าอะไรควรกับเราเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่กับสังคมที่มันเสี่ยงหรือต้องดูแลผู้สูงวัยเนี่ยมันก็เสียสละมันยอมได้มันคอยได้มันไม่ต้องแข่งแย่งก็อยากให้ทุกคนใช้ปัญญาเป็นวัคซีนของชีวิตในช่วงนี้เลยค่ะมันมีวิกฤตเราอย่าเป็นสังคมที่มีโมหะครอบงำมันก็จะช่วยได้เยอะเลยต้องให้สติกันมากครับก็คือสติก็เป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นในที่ทุกสถานนะฮะในการทุกเมื่อใช่ไหมครับอย่างที่เราเป็นได้ยินกันแล้วก็คุณอาจารย์ก็บอกว่าเรื่องปัญญาเป็นเรื่องสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันอีกต่างหากนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเข้าใจเรื่องของทางด้านของโมหะแล้วก็เรื่องของโทสะว่าทำไมฉันถึงไม่ได้สิทธิ์ฉีดสักทีแล้วก็ชอบประเด็นที่คุณหมอปองพูดเมื่อกี้เหมือนกันว่าเรื่องของความเท่าเทียมก็จะกลายเป็นว่าเราก็เริ่มเห็นเหมือนกันว่าในสื่อตามโซเชียลมีเดียใครได้สิทธิพิเศษในการฉีดก่อนก็จะเอามาโพสต์ลงนะครับหลายคนก็จะมีความรู้สึกว่าทำไมเรายังเข้ายังไม่ถึงแต่คนอื่นเข้าถึงไปเรียบร้อยแล้วมันก็ทำให้เกิดความสับสนเหมือนกันแล้วก็เข้าไปอ่านในข้อเขียนของคุณหมอก็พูดประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันว่าสัจธรรมแห่งโรคระบาดเรื่องของความเท่าเทียมแล้วก็จะไปเสริมในเรื่องของความสับสนแล้วก็ทำให้เกิดสังคมที่อาจจะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ในเรื่องของการแข่งแย่งชิงดีนะครับในเรื่องของการพยายามที่จะเข้าถึงวัคซีนให้ได้ก่อนแล้วก็ให้ได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับแต่คุณหมอมีความมั่นใจว่าในเรื่องของระบบสาธารณสุขเมืองไทยน่าจะอีกไม่นานใช่ไหมครับทุกคนก็จะเข้าถึงทางด้านของวัคซีนได้หมดเพราะฉะนั้นอย่าไปตื่นเต้นตกใจไปเลยประมาณนั้นนะครับก็ผมคิดว่าวัคซีนที่ยังดีที่สุดคือการใส่หน้ากากกันโซเชียลดิสแทนซ์อยู่ห่างกันการล้างมือบ่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติเราคิดด้วยหลักความเป็นจริงอะแต่ใดที่ไวรัสมันยังมีการกลายพันธุ์มันไม่ได้หมายความว่าคุณได้วัคซีนแล้วคุณก็ไปสนุกซุกซนนะครับได้ทุกคนยังต้องมีสติอยู่แล้วก็ยังต้องช่วยกันที่จะประคองนะครับให้สถานการณ์ต่างๆค่อยๆดีขึ้นผมคิดว่าถ้าเราคิดได้อย่างเงี้ยไม่ช้าก็เร็วนะครับนะเราก็ยังต้องดูแลตัวเองผมก็มองว่ามันจะทำให้เราอยู่คอยได้และรอได้หรือว่าให้ได้ครับผมครับก็กลับมาสตรองอย่างมีสตินะครับคุณยายจ๋าว่าไหนๆก็เข้าถึงเนาะแต่จะไม่ให้วันนี้พรุ่งนี้แต่ยังไงก็ตามก็ไม่ช้าเกินไปนะครับก็ทุกคนก็พยายามที่จะเร่งให้ทุกคนเข้าถึงทางด้านวัคซีนกันอยู่แต่เมื่อกี้มีคนตั้งคำถามมาเหมือนกันครับคุณยายโปรโมทเรื่อง spiritual wellness นะครับแล้วก็เรื่องของเมตตาภาวนาหลายคนตั้งคำถามว่าจะมีส่วนร่วมตรงนี้ได้ไงจะเริ่มก้าวแรกยังไงได้กับคุณยายนะครับเพื่อที่จะสร้างชุมชนที่แข็งแรงเพื่อพร้อมที่จะรับศึกหนักหลังโควิดครับคุณยายก็ง่ายๆเลยนะคะตอนนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนเราก็ทำตัวเป็นนักทดลองนะคะเราจะทำงานวิจัยที่เราเรียกว่าเป็นธรรมวิจัยเป็นการทำงานที่จะเก็บรายละเอียดข้อมูลนะคะเช่นตื่นขึ้นมาตอนเช้านะคะเรานึกถึงอะไรแล้วนึกถึงการที่จะหายใจอย่างมีสติเราก็หายใจอย่างมีสติเราเปลี่ยนอิริยาบถนะคะอย่างมีลมหายใจแห่งสติกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นไปเพื่อทำหน้าที่ที่เป็นกิจส่วนตัวตั้งแต่ในห้องน้ำนะคะหยิบแปรงสีฟันมาหนึ่งลมหายใจแปรงฟันอย่างมีลมหายใจแห่งสติอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นรายละเอียดที่ทุกคนเนี่ยจะกลับมารู้ตัวเร็วและนี่คือการปฏิบัติที่ลงในรายละเอียดของแบบเป็นเดย์แคมป์ที่เราอยู่ที่ตรงไหนเราก็ทำได้แต่ว่า
คุณยายอาจจะช่วยทำให้มันมีแค่แพทเทิร์นที่จะทำให้คนเนี่ยเห็นการดีไซน์การมี24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมแล้วเดี๋ยวพอมันมีแอปพลิเคชันของคุณหมอปองเข้ามาหมวกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเกิดความแบบความขยายการทำงานนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องโดยปัจเจกก่อนนะคะเราทำได้ส่วนเรื่องของการที่บางคนแบบว่าไม่ได้อะเหมือนสวดมนต์คนเดียวอะมันก็สวดมนต์คนเดียวอย่างเงี้ยนะคะเหมือนพี่ติ่งสวดมนต์คนเดียวก็สวดมนต์คนเดียวแต่ถ้าสวดมนต์เป็นทีมก็จะมีกำลังใจเพื่อนก็ต้องมีการถ่ายทอดอ่านสวดมนต์ไปด้วยกันตอนตีห้าอะไรประมาณนี้อันนี้มาทำเหมือนกันเลยค่ะถ้าทำคนเดียวแล้วมันยังไม่ได้ไม่ถึงว่าไปถึงเป้าได้แข็งแรงก็มาทำร่วมกันจะด้วยโดยเป็นพื้นที่นะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะแบบทำแบบออนไลน์แบบนี้หรือจะออนกราวหรือจะอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็ลองทำคุณยายก็จะลองเดือนตั้งแต่วิสาขบูชาเดือนนี้ค่ะไปจนถึงวันทารากลับบ้านคือคุณยายก็มีช่วงเวลาของการเป็นคะแนนเล่ากุศลที่ดีคือวันพุธเนี้ยจะเป็นวันที่คุณยายก็จะเริ่มลงรายละเอียดที่จะบันทึกนะคะก็เรียกว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยแหละก็ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเนี่ยวันที่เราร่วมมนุษย์มันพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยก็จะเริ่มมีดวงตาเห็นธรรมทำเลยนะคะไปจนถึง25มิถุนายนก็เป็นทลากลับบ้านพอดีเพราะถ้าเราลองเตือนกันหรือการถ่ายทอดของเราที่มันพอมีอยู่เนี่ยเราเน้นโฟกัสไปในเรื่องเหล่านี้เตือนกันเรื่องเหล่านี้เราชวนกันภาวนาไปด้วยกันมีกายภาวนามีศีลภาวนามีจิตพอภาวนาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะมีสติก็ต้องมีปัญญาเนี่ยทำภาวนาสี่ให้เป็นรูปธรรมแล้วคุณยายก็ใช้การออนไลน์ของคุณยายเช่นคุณยายอาจจะใช้ช่วงเช้าเน้นเรื่องการภาวนาเลยแล้วก็ทั้งวันแล้วก็บ่ายแล้วก็อาจจะมีการส่งการบ้านกันเย็นๆเนี่ยนะคะค่ำๆต้องส่งกันครับก็เห็นตัวเองได้เช็คไปตามรูทีนที่เราทำก็น่าจะหนึ่งเดือนนี่ก็รู้แล้วค่ะว่ากายเบาใจเบาสติปัญญารอดแล้วค่ะครับผมก็เป็นดำริที่ดีนะครับสาธุนะครับคุณยายก็พวกเราทุกคนก็น่าจะดีเดย์กันตั้งแต่วันวิสาขะนะครับทำร่วมกันนะครับภาวนา4นะครับกายภาวนาศีลจิตแล้วก็จิตตภาวนานะครับแล้วก็ทำร่วมปัญญาภาวนานะครับทำร่วมกันเลยนะครับแล้วก็คุณยายก็พยายามที่จะเอื้อจะทำร่วมกับคุณยายในเรื่องของFacebook Live นะครับถ้าใครติดตามทางด้านเสถียรก็จะเห็นนะครับว่าหลายคนก็เป็นแฟนคลับตัวยงอยู่แล้วนะครับต้องตามคุณยายไม่งั้นชีวิตจะขาดไหลไปแต่มันก็ข้อดีก็คือมันจะเริ่มมีแพทเทิร์นมันจะเริ่มมีรูทีนนะครับหลายคนก็จะเป็นเครื่องอยู่ที่ดีว่าอ๋อตอนเช้าพี่ติ่งก็เคยเล่าให้ฟังหลายทีวันนี้ต้องขอโทษทีพี่ติ่งแกติดภารกิจนะครับคือบอกว่าตอนเช้าเนี่ยพี่ก็ต้องดูตอนเย็นพี่ก็ต้องดูนะครับแล้วก็จะเหมือนกับว่าเป็นเครื่องอยู่ของพิติพี่ติ่งไปนะครับซึ่งก็ขอเชิญชวนทุกท่านละกันนะครับว่าไหนๆก็โควิดทำให้เราอยู่ที่บ้าน work from home แล้วเราก็ meditate from home ก็ได้ใช่ไหมครับคุณยายก็ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสซะเลยนะครับทำได้ทั่วโลกด้วยทำได้ทั่วโลกอยู่ทวีปไหนก็ทำได้ตอนนี้ก็มีลูกศิษย์ที่แบบหลังจากที่ได้มาภาวนาด้วยกันก็กลับไปในประเทศของตัวเองมาทำได้ในโลกนี้โลกมันถึงกันอาจจะบินไปถึงกันไม่ได้แต่ว่ากำลังของจิตที่ฝึกไม่ดีแล้วเนี่ยกำลังของจิตเนี่ยมันถึงกันได้และยิ่งเป็นกำลังของกุศลและเจตนาในการที่จะใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้เข้มแข็งในช่วงตอนนี้ค่ะเราก็ work from home เราก็มีเวลามีก็มีเว้นวรรคแล้วไหนๆแล้วมันที่ดีคุณเชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้นหลังโควิดถ้าเราภาวนากันอย่างเข้มข้นมากขึ้นค่ะครับผมก็สาธุครับได้ยินจากคุณยายแล้วนะครับชีวิตดีขึ้นแน่นอนหลังโควิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพร้อมเตรียมความพร้อมเราดีกว่าเพราะว่าถ้าเราพร้อมเราก็สามารถช่วยคนอื่นได้ใช่ไหมครับคุณยายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาฟังคลับเฮาด้วยกันคงไม่ใช่เหตุบังเอิญนะแสดงว่าเราก็มีจริตที่มาทางนี้ร่วมกันนะครับก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเสมอนะครับน้องจอยถ่ายรูปมาให้ดูว่าพระจันทร์ขึ้นแล้วนะครับมันก็จริงๆแล้วจอยพยายามจะบอกว่าพี่เอให้
คุณยายไปพักเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องรบกวนขอคำถามสุดท้ายคุณหมอนะครับแล้วก็คุณยายก็ช่วยพูดปิดให้เรานะครับคุณยายเข้าใจแพทเทิร์นเราดีนะครับคำถามสุดท้ายครับคุณหมอไหนๆเราก็เปิดประเด็นมาเรื่องของสัจธรรมแห่งโรคระบาดนะครับคุณหมอช่วยสรุปให้เรานิดนึงว่าในมุมของคุณหมออะไรเป็นสัจธรรมที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เราจะได้วางใจได้ถูกต้องด้วยกันทั้งหมดนะครับคุณหมอครับก็คงเป็นเรื่องของถ้าเรามองว่าโรคภัยไข้เจ็บมันชอบความมืดนะครับอารมณ์มืดๆเนี่ยมันก็มีผลกับตัวเรานะครับการที่เรามีสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดนะครับใครดีใครได้อย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นอย่างที่คิดหรอกแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนใหม่เราตั้งสติเรามีเมตตาต่อกันเราแชร์ริ่งซึ่งกันและกันแคร์ซึ่งกันและกันตรงนั้นต่างหากที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะรอดมากขึ้นนะครับก็ฝากไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมครับผมคุณยายจ๋าครับแชร์แคร์เรสเปคครับคุณยายพูดบ่อยๆค่ะยังเป็นด้วยข้างหลังคุณยายเนี่ยนะคะเพราะว่าสองวันก็จะเป็นวันพระใหญ่ก็เป็นการเตือนนะคะแล้วก็บอกว่าอาจารย์สมกรวันพุธนะแล้วก็มีคนพูดเลยราหูอมราหูอะไรประมาณนี้นะคะแต่คุณยายก็อยากจะบอกว่าอวิชชาเนี่ยมันซ้อนอวิชชานะยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยนะเนี่ยฉะนั้นดูพระอาจารย์สมกรก็นึกถึงจิตนะเจ้าค่ะจิตเดิมแท้ประพัดสอนกิเลสจรมาทีหลังนะคะอารมณ์และไอ้ก้อนเมฆมันก็เหมือนกันน่ะมันเป็นอคันตุกะมาแต่จริงๆน่ะจิตเดิมแท้ประพัดสอนเพราะฉะนั้นพระจันทร์เนี่ยเขาสายของเขาอยู่ด้วยแสงสว่างที่เย็นพอมีเมฆมามันก็มีมัวบ้างไม่ใช่พระจันทร์มัวแต่ว่าเพราะมีเมฆฉะนั้นจิตเราเนี่ยอย่าไปหลงอารมณ์ถ้าเราไม่หลงอารมณ์นะคะเราก็จะเห็นว่าอารมณ์ก็แค่มาแล้วไปเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากแข็งแรงกายรอดใจรอดสติปัญญารอดแล้วก็มีปัจจุบันกรรมของเราเป็นนักลงทุนในพฤติกรรมของเราที่ไม่ขุ่นมัวนะคะทำงานให้ศักดิ์สิทธิ์จิตที่ไม่ขุ่นมัวเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญเนี่ยราหูก็อมจันทร์ไม่ได้หรอกค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องว่าอวิชชามันก็แค่มาแล้วไปขอให้ทุกคนมีความร่าเริงอยู่กับการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อนะคะจะได้มีสุขภาพกายใจแข็งแรงจริงๆและเนี่ยแหละค่ะในความหมายของคำว่า spiritual wellnessเราต้องมีสติปัญญานำจริงๆเราถึงจะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกได้อยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกและอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกนะจ๊ะค่ะครับสาธุนะครับสำหรับทุกคนก็ครับกราบลาคุณยายพร้อมๆกันนะครับคุณยายจะได้พักผ่อนนะครับแต่ก็เข้าใจว่าคุณยายก็มีนัดต่ออีกต่างหากนะครับฉะนั้นขอคุณยายก็ช่วยดูแลธาตุขันธ์คุณยายแล้วก็พักผ่อนให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับเราครับเจอกันอีกทีวันจันทร์หน้านะครับเวลา 18:00 น.เวลาเดิมนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณคุณหมอปองมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็ธรรมะสวัสดีครับคุณยายจ๋าครับธรรมะสวัสดีครับฝากก่อนผู้ช่วยคุณหมอให้คุณยายด้วยนะคะคุณหมอปองครับกราบขอบพระคุณนะคะครับค่ะแล้วก็ลูกๆทุกคนค่ะธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะสวัสดีครับ